รีวิวกวักมารากตที่ลุนีปลูกขยายพันธุ์จากต้นที่กอที่โสมไม่ใช่แค่ต้นนะคะกอที่โสมโสมที่น้องปลูกมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเขา,าแน่นกระถางจนไม,ไม่มีพื้นที่ให้อยู่ก็คือหัวใต้ดินของเขาเต็มกระถางจนกระถางจะแตกลุนีก็เอามาทดลองปลูกขยายพันธุ์ จากต้นที่สมสมเป็นการทดลองครั้งแรกจริงๆนะคะจากต้นที่มสมก็เอามาแงะแงะแงะหัวเขาออกมามันก็จะมีหัวที่เขายุบตัวก็คือเอ่นเน่าเนาะแล้วก็มีหัวที่ยังสมบูรณ์อยู่ทั้งแบบโสมทั้งแบบไม่โสมรุ่นนี้ปลูกอาใส่กระถางเป็นสิบสิบกว่ากระถางเลยนะคะปรากฏว่าติดหมดค่ะแล้วก็แตก แตกต้นใหม่เร็วมากจากหัวนะคะแล้วก็ต้นที่ยังสดอยู่ที่ใบยังเขียวอยู่รุ่นนี้ก็ตัดปักชําก็สวยงามทุกกระถางค่ะเพื่อนๆค่ะกลักมรกตเป็นไม้มงคลที่ฟอกอากาศอ่าอยู่ได้ดีทั้งอยู่ในที่ร่มราไรปลูกในกระถางแล้ววางประดับในอาคารได้อย่างสวยงาม ที่ออสเตรเลียก็นิยมปลูกกวักมรกตในกระถางแล้วก็วางประดับนะตามห้างตามอาคารใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะเขาจะปลูกนิยมปลูกใส่กระถางใหญ่มีความสูงแบบประมาณ90เซนอย่างเงี้ยค่ะแบบนั้นเลยแล้วก็สวยงามมากแล้วกวักมรกตเป็นเป็นไม้ฟออากาศที่ที่เลี้ยงง่ายที่รุนีปลูกขยายพันธุ์ก็ ในส่วนผสมของดินก็จะมีดินมีปุ๋ยปุ๋ยคอกในส่วนผสม1ต่อนหนึ่งเลยนะคะที่ลุนีใส่ก็สวยงามอย่างที่เห็นคะ่ะ